เมื่อวานเนี่ยนอกจากจะเป็นวันลอยกระทงแล้วก็เป็นวันครบรอบการก่อตั้งคณะ20ปีโอ้โหเจ้าตัวเนี่ยก็มีการขนนักแสดงกว่า100คนนะภายในคณะเนี่ยไปแสดงที่วัดดังนะฮะก็คือวัดจุฬามณีที่สมุทรสงครามนั่นเองคือบรรยากาศเนี่ยก็สนุกมากๆเลยเขามีการแสดงเรื่องบ้านนอกเข้ากรุงก็มีแฟนๆเนี่ยมาชมกันเต็มเลยเพราะหลายคนทราบกันดีว่าวันลอยกระทงเนี่ยชาวบ้านก็จะออกไปวัดกันเนาะซึ่งแน่นอนนะฮะหลังจากที่มีการแสดงแล้วเนี่ยก็มีการเป่าเค้กครบรอบ20ปีนะฮะให้กับทีมงานแล้วก็กราบขอบพระคุณแฟนๆทุกคนที่ซัพพอร์ตมาโดยตลอดนะฮะบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นมากอ่ะไปชมกันหน่อยครับที่เป็นกับทุกคนนะคะมอบให้กับพวกเราทีมงานสอดาน้ำเพชรนะครับสิ่งใดที่ศิลปินทีมงานเรานะครับได้พูดจาหรือทำอะไรที่ไม่ดีไปนะครับต้องกราบขออภัยด้วยนะครับยังก็อยากให้เป็นกับทุกคนนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนพวกเราทีมงานสอดาน้ำเพชรแบบนี้ตลอดไปขอบคุณกำลังใจจากเป็นกับทุกท่านนะคะขอใหเพ่งเพ่งรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกคนเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครบรอบ20ปีแต่ว่าเดี๋ยวจะมีงานวันคล้ายวันเกิดของคุณแบงค์สอนรามก็เป็นงานใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวเราคอยติดตามนะฮะยังไงก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์คณะก็แล้วกัน20ปีครับผมขอให้ปังๆนะคะแล้วก็เป็นที่รักของแฟนๆแบบไปตลอดเลยครับWe'll be right back.